อันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่น่าฟังได้นะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะก็เป็นหน้าเป็นห่วงฮะยางแผ่นดินไหวที่ใหญ่ๆเนี่ยนะฮะปีที่แล้วก็หลายจุดถูกไหมฮะต้นปีมาก็มีเฮติชิลีนะฮะฟิลิปปินส์เม็กซิโกอินโดนีเซียคือหัวเกาะสุมาตราใกล้ๆกับจุดเดิมเนี่ยก็เกิดขึ้นทางจีนทางอะไรเนี่ยจีนด้วยเกิดทั้งสองครั้งต้นปีที่แล้วก็มาซึ่งไม่กี่วันนี้ก็เกิดอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งซึ่งทางวิทยาศาสตร์เราเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องฮะถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็แปลว่าใต้พื้นผิวเปลือกโลกที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังอุครับมันตั้งมีทั้งพลังงานที่เกิดจากใจกลางของโลกฮะซึ่งมันมีความร้อนยังอยู่เนี่ยนะลึกลงไป 2,900 กิโลเมตรเนี่ยมีพลังงานมหาศาลที่อยู่ใจกลางปรุงโลกเนี่ยกำลังปล่อยออกมาสู่ผิวโลกจากการเกิดระเบิดของภูเขาไฟอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วนี่ยังมีพลังงานนอกโลกเนี่ยมีผลมากระทบมาบีบอีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าดูในหนังจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะมีไม่ใช่ว่ามีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจมลงไปอย่างเดียวมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกสุดขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีคือมันอาจจะอธิบายเหมือนในหนังมากเกินไปไหมฮะครูจอมินะใช่ครับใช่คือลักษณะก็คืออย่างที่ว่าไปแล้วแล้วถึงเวลาเนี่ยถ้าเป็นในหนังใน2012เนี่ยภายใน1ปีเนี่ยมันจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นทุกขั้วโลกเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่โน่นก็พังที่นี่ก็พังแล้วก็แผ่นดินแบบแยกยุบไม่ใช่แค่ตึกราบ้านช่องพังแผ่นดินแยกสลายกลายเป็นเปลวไฟขึ้นมาเกือบจะทั้งโลกเนี่ยมีทั้งสึนามิมีทั้งน้ำท่วมมีทั้งแผ่นดินถล่มครับเต็มไปหมดเลยมันเป็นไปได้จริงๆเหรอฮะก็ไม่ทราบนะแล้วแต่ความเชื่อถือของแต่ละท่านนะครับที่ใช้วิจารณญาณในการฟังแต่ทางทฤษฎีเนี่ยผมเห็นว่าทฤษฎีของท่านดร.กรองพบอยู่เย็นเนี่ยท่านก็ไปเรียนมานะฮะแล้วท่านก็ศึกษามาถ้าไม่แน่จริงเนี่ยองค์การนาซาเขาไม่รับท่านไปทำงานเหมือนดร.อาจองจุมฉายที่เคยรับไปทำงานอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งดังนั้นท่านก็คงจะมีข้อมูลที่มีผมมีอีเมลของท่านนะถ้าใครอยากเดี๋ยวผมจะขอจากคุณสมิทธ์เพื่อติดต่อดร.กองพบแล้วไปคุยกับท่านได้เลยนะแต่ว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นคือจุดจบของโลกใกล้จะมาถึงเนี่ยมันจะเร็วขนาดไหนฮะก็ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่2ปีจากนี้ไปต้นไป2012หรอกมันอาจจะช้าไปอีกปี2ปีแต่ในอนาคตนะฮะถ้ามันยังเกิดเป็นดินไหวก็ดูการเกิดเป็นดินไหวหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วกันว่ามันมีความถี่อย่างต่อเนื่องกันหรือเปล่าหรือมีความถี่อย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้นอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแนวทำให้เราเห็นว่าทฤษฎีนี้เขาใกล้ความจริงขึ้นมาแล้วนะตอนนั้นเราจะต้องระวังนะแต่ถ้าเผื่อมันเกิดนานๆหนหรือหายไปอะไรเงี้ยหรือมีการเกิดเป็นดินไหวขนาดเล็กอย่างนี้ทำไมความทฤษฎีนี้ไม่ถูกต้องแต่ถ้ามันเกิดเป็นดินไหวอย่างที่เกิดขึ้นในจีนเมื่อ2วันนี้นะครับ 7.1 อะไรเนี่ยนะแล้วมันมีต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะในจีนไม่ใช่เฉพาะในเอเชียมันไปเกิดขึ้นในอเมริกาซึ่งเขาก็เป็นห่วงอยู่นักวิทยาศาสตร์ก็เป็นห่วงอยู่ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็มีคาดการณ์มันจะมีเกิดเป็นดินไหวขนาดใหญ่ในรัฐมณฑลแคลิฟอร์เนียซึ่งมีคนไทยอยู่เป็นล้านคนเนี่ยนะเราจะเตือนพวกนั้นมาให้ระวังนะเพราะเป็นรอยมีก็รอยเปลือกรอยก็เรียกรอยแยกของเปลือกโลกชื่อแซนเดลฟอร์เนี่ยขนาดใหญ่มากอยู่เชิงเขาล็อกอีในระหว่างต่อรัฐอาริโซนากับแคลิฟอร์เนียเนี่ยถ้ามันเกิดอย่างนั้นจริงๆ มันก็ทฤษฎีนี้ก็ใกล้ความจริงขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือถ้ามันเป็นทฤษฎีนี้เป็นจริงเนี่ยโลกคงต้องเตรียมสร้างเรือเพื่อจะรักษาเผ่าพันธุ์มนุษยชาติแล้วนะคุณสมิทธ์ฮะอันนั้นก็คงคือทุกคนคงไม่ตายหมดแต่ก็คงไม่รอดหมดนะครับคนที่อยู่ในที่สูงแม้ที่อยู่ที่เนปาลที่อยู่ที่เทือกเขาอิมาลัยที่สูงจากระดับน้ำทะเลเป็นกิโลนี่ก็อาจจะรอดได้นะถ้าไม่เกิดแผ่นดินถล่มมาทับพวกนั้นนะเพราะว่าน้ำคงท่วมมาถึงพวกนั้นหรอกแต่ถ้าเกิดอยู่ริมอย่างของเราเนี่ยถ้าบริเวณเส้นชนจูดเนี่ยคงไปหมดนะครับครับครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงโดยทฤษฎีนี้เนี่ยคือเปลือกโลกขยับปรับตัวใหม่หาจุดสมดุลของโลกใหม่เนี่ยแปลว่าขั้วโลกเปลี่ยนหมดเลย
ใช่ฮะขั้วโลกก็อาจจะมาเป็นเส้นสูงสูตรเส้นสูงสูตรอาจจะเป็นขั้วโลกอย่างที่เขาเจอช้างแมวมอสที่กุดที่ขั้วโลกเนี่ยนะเมื่อ40,000 ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นระบบนี้ครับก็คือมันจะปรับอากาศอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถ้าผมนั่งคุยอยู่เกิดเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยผมจะแข็งเลยกลายเป็นค้างอย่างนั้นไปเลยใช่ใช่ครับจาก40-41องศาเนี่ยจะกลายเป็น-25-40องศาทันทีเลยถ้าช้างมามอสที่ขุดขึ้นมาได้เนี่ย มันยังเคี้ยวหญ้าอยู่ในปากเลยฮะทำไมว่ามันตายขนาดที่ไม่รู้ตัวเลยครับครับมันตายอย่างกระทันหันเลยเพราะนั้นหญ้าที่อยู่ในปากก็ยังเป็นหญ้าแฮะหญ้าสดด้วยครับนะฮะครับแล้วก็ข้าวเนื้อเยื่อของช้างมาพิสูจน์เนี่ย40,000 ปีมันถูกฝังอยู่ตรงนั้น40,000 ปีก็คือมันถูกแช่แข็งแบบเป็นแล้วสดๆเลยแช่แข็งอย่างกระทันหันเลยนะแล้วก็ตรงนั้นทำไมมันมีหญ้าได้ก็หมายความตรงนั้นต้องมีต้นไม้ในอดีตนะต้องมีต้นไม้ต้องมีหญ้าจนสูงๆมาก่อนที่โค่นลงเหนือเนี่ยครับครับทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้กลัวกันไปก่อนเนี่ยนะแต่อาจารย์ไม่เราไม่ต้องตกใจนะฮะแต่ว่าเป็นทฤษฎีที่น่าจะศึกษาค้นคว้าแล้วก็ดูติดตามครับถ้าเราจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะทุกเดือนทุก2เดือนหรือทุกครึ่งปีมันเกิดเป็นดินไหวใหญ่ๆขึ้นมาในโลกเนี่ยต้องระวังแล้วนะครับอาจารย์กลัวไหมฮะผมไม่กลัวแล้วอายุมากแล้วนะฮะไว้มีโอกาสคุยกันนะแต่นี่เป็นที่มาที่บอกว่าจุดจบของโลกอาจจะใกล้จะมาถึงก็ได้นะฮะขอบคุณครับดร.สมิทธ์ครับครับสวัสดีครับครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะก็ฟังเอาไว้นะครับด้วยความบังเอิญหรือไม่เมื่อหลายพันปีก่อนชนเผ่าหนึ่งเกิดทำนายแล้ววันนี้เกิดทฤษฎีซึ่งนาซาอย่างที่ดร.สมิทธ์บอกว่ามันเทียบเคียงได้เหมือนกันและนี่คือเจาะข่าวเด็ดวันนี้ครับคุณภาสิทธิ์คุณปาลภีครับสวัสดีครับ